มาแป๊บๆวันนี้วันศุกร์นะคะแล้วก็แป๊บๆก็10ปีแล้วเหมือนกันสำหรับคู่ของณเดชน์แล้วก็ยาย่าที่บอกว่า10ปีนี่คือเป็นคู่จิ้นกันมา10ปีแล้วก็มีความสัมพันธ์ดีๆกันมาแบบนี้นะคะหลายคนบอกว่าไปแฟนมีตติ้งยาย่ามาแล้วแฟนมีตณเดชน์มาแล้วแต่ยังไม่เคยที่คู่นี้จะจัดแฟนมีตร่วมกันเลยไม่น่าเชื่อนะเพราะส่วนใหญ่เป็นงานบุญตลอดเลยควรจะร่วมกันได้แล้วเพราะว่าแต่คนเนี่ยแฟนคลับบอกว่าส่วนใหญ่ไปเจอคู่นี้มาเป็นแพ็คคู่ก็จริงแต่ไม่ได้เป็นแฟนมีตติ้งก็ไปทำบุญอะไรอย่างนี้มากกว่าแล้วก็แว่วๆมาว่าหลังจะจบประครลิขิตรักนี้นะคะอาจจะมีมีตติ้งมาเอาใจแฟนคลับของทั้งคู่เป็นครั้งแรกด้วยล่ะค่ะจริงๆเราแพลนกันมาหลายๆปีมากๆเลยค่ะทุกๆปีเราก็จะแพลนกันค่ะแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ได้สักทีส่วนมากงานมีตติ้งของเราก็จะกลายเป็นแบบว่าไปวัดมากกว่าไม่ได้ถ่ายด้วยกันแล้วเราถ่ายคิวเดียวกันอะค่ะมันก็จะยากที่จะมีวันว่างตรงกันยังไม่เคยมีแบบจริงจังถ้ามีก็ดีค่ะต้องให้พี่ผู้ใหญ่คุยกันค่ะว่าจะมีเนาะแฟนคลับรอคอยอย่างแน่นอน